เราเป็นคนที่พูดจาต้องมีหลักฐานนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะให้น้องเปิดให้ดูนะคะว่าล่าสุดเนี่ยภาพของคุณพายัพชินวัตรใช่ไหมไปร่วมงานวันชาติเกาหลีเหนือเมื่อวานมีผู้มีเกียรติไปร่วมงานคับข้างรวมทั้งประธานที่ปรึกษาและมติว่าการกระทรวงกลาโหมอันนี้ก็งงผมไม้ถึงรู้เป็นใครไงป้าคุณไพศาลบอกว่าเป็นคุณพายัพชินวัตรอ๋อหรอหรอเขาเขาก็หายหน้าหายตาไปนานเดี๋ยวให้น้องเปิดภาพให้ดูนะคะอันนี้มาจากเฟซบุ๊กของคุณไพศาล พืชมงคลน,นะคะไทยกรก็ไปภาพจะอยู่ช่วงประมาณหลังๆนะสามสี่ห้าภาพหลังนะคะเดี๋ยวให้ดูมีมีภาพของคุณพยับชินวัตรมาร่วมงานนะแล้วก็เนี่ยไปคุยกับคนในงานทุกเกาหลีทุกก่เกาหลีแล้วก็อยู่คุณพ a i า a ด้วยไม่รู้ได้ภาพอย่างเดี๋ยวให้ดูเพราะเขาหายไปนานนะนี่เห็นไหมนี่ไหมอ้อนี่เห็นไหม นั่นทูตในประทุกเกาหลีเหนือแล้วก็อ๋อเขาใช้ตำแหน่งประธานที่ปรึกษาลัมเตอรีว่าการกระทรวงกลาโหมใช่เขาบอกอ,นนอันนี้อ่านตามที่คุณคุณคุณไพศา,ารเขียนนะขอ<า>อนุญาตเขียนอ่านนะเขาบอกว่าในงานเนี่ยก็มีเอกอัครราชทูตจีนประจําประเทศไทยไปร่วมง,งานประธานที่ปรึกษาลัมตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณพยับชินวัตรแล้วก็มีคุณไทยกรดรมโนนะรองประธานกรรมการบริหารบริษัท ซัสโกเอ๊ะหรือคนละคนแล้วหรือเปล่าคุณพี่ประธานตำแหน่งเขาใช่ไหมก็นี่ไงเขาพูดถึงประธานคนอื่นหรือเปล่าแล้วเขาพูดถึงพายัพแยกหรือเปล่าไม่ล้วกำลังเลืออ่านให้จบสิอ่านต่อเนนะอะเขาก็ถามต่อบอกว่าก็ได้มีการแสดงความยินดีกับคุณพายัพที่ได้รับแต่งตั้งเป็นออประธานที่ปรึกษาเห็นไหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคุณไทยกรได้มีการสอบถามว่าการร่างรัฐมนูญจะเริ่มเมื่อไหร่ พายัพชินวัตรบอกว่าดูจากสภาพทั่วไปแล้วน่าจะเริ่มได้ต้นปีหน้าเขารู้ด้วยอ่ะรู้ได้ยังไงอ่ะไม่ได้เป็นรัฐบาลอ่ะเออะซึ่งจะเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วประเทศมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางที่สุดเพื่อให้ได้รัฐมนูญที่เป็นหลักในการปกครองบ้านเมืองที่แท้จริงเห็นไหมดูดูเขาผอมนะผอมสเลนเดอร์มากเลยไหมเนี่ยเห็นไหมคือผมก็งงนะเพราะ เขาแต่งตั้งเป็นทางการหรือยังก็ไม่รู้หรือว่าแต่มันเป็นตําแหน่งการเมืองอาจจะไม่ต้องเป็นทางการหรือเปล่าคุณพี่อ๋อไม่ต้องแต่งไม่รู้อ่ะตําแหน่งนี้คุณไพศาลเคยเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีใช่ไหมของของกรรมการผู้กรรมการผู้ช่วยอะไรสักอย่างยาวๆของป้อมใช่ไหมใช่ใช่แต่เนี่ยดูสิว่าคุณไพศาลยืนยันอะเราก็เราก็ว่าตามนี้กลับมาครบเลยเนาะเป็นข้อมูลที่เรามาแชร์ให้ท่านผู้ชมได้ทราบได้ทราบกันนะคะ อาไปดูอีกเรื่องหนึ่งไปดูอีกเรื่องหนึ่งวันนี้มีเรื่องเดี๋ยวก่อนจะไปที่คุณเศรษฐาขอพาไปที่คนนี้ก่อนเอปารินาเป็นข่าวบอกเฮตนะหลังศาลดีการนักการเมืองยกฟ้องกรณีการยื่นบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จเป็นเท็จยังไงคือเขามีการไปแจ้งข้อมูลไม่ตรงเรื่องของการยื่นบัญชีพระเครื่องสององ,องค์โดยให้เหตุผลหามากเลยบอกว่ายื่นไปแล้วเข้าใจผิดคิดว่าพระเครื่องของสามีคือพระเครื่องของตัวเองมันมีหลายองค์สับกัน ก็เลยเป็นที่มาของการแจ้งบัญชีทรัพย์สินเนี่ยมันไม่ตรงเป็นเท,ท็จ<อ>แล้วก็มีเรื่องของกรณีบัญชีกู้ยืมเงินกู้ยืมนะให้คนหนึ่งแล้วไม่ได้อาจจะไม่ได้มีการแจ้งนะคะในส่วนของราไรการให,ให้กูใใ้ใช่ไหมใช่ใช่อย่างคุณเอ๋ก็ไม่ต้องไปยืมแล้วบอกเอ๋ปรินาเฮศาลดีกายกฟ้องยื่นบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จปกปิดบัญชีททญชพักเรื่องสององค์ชี้เป็นของอดีตสามีสับสนกับอีกองค์หนึ่งไม่ได้มีเจตนายืน่นเป็นเท,ท็จอดีสามีแปอดีตสามีไปเอาไปด้วยเหรออดีตสามีมาเป็นพยานไง ว่าทำไมแม่พักเครื่องไปด้วยอะ่ะอยากกันแล้วอ่ะเขายืมเขายืมเขายืมยืมแล้วยืมลืมคืนนี่ได้เหรอได้เวลาที่บ้านอะ่ะเพราะเครื่องมันมีมูลค่ามากกว่านาฬิกานะ <c oughs> คุณคุณพี่มีเคยมีโดนยืมแล้วลืมคืนไหมไม่มีผมไม่เคยผมไม่เคยไม่ไม่ไมคือคือมีแต่ยืมเงินอะ่ะ ลืมคืนใช่ไหมจะไม่ได้ว่าคืนหรือยัางจะไม่ได้่าคืนหรืออย่างอันนั้นเรียกว่าลืมนะก็บอกว่าส่วนการกู้ยืมเงินน่ะเพื่อใช้การหาเสียงก็ไม่ได้เป็นการให้เปล่าแต่เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญานะคะวันนี้สารดีกาท่านก็พิพากษายกฟ้องไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพอดูเธอไม่โดนพักนี่ใช่ไหมไม่โดนไม่โดนสิบปีอ่ะเขามีคดีอื่นคุณพี่เขามีคดีเรื่องของกรณีลูกที่ค่ะลูกที่อันนั้นเจอรีทำนั่นอันนี้มันตามบทหลังอหลายคดีความไอ้ที่โดนแขวนสิบปีพราเจได้ทำเรื่องลูกทีีี่่่่่ใช้เรทาปอืงน เป็นเป็นกรณีที่เจ้าตัวไปยื่นบัญชีทรัพย์สินรายการพระสมเด็จบางขุนพมพิมพ์เส้นได้และพระสมเด็จนางพญาพิษณุโลกโโพิมพ์อกนูนใหญ่สารดีการมีมติเสียงข้างมากเห็นว่าการยื่นบัญชีทรัพย์สิสนนี่สินและเอกสารประกอบของผู้ถูกกล่าวหาคือปารีนาขณะดำรงตําแหน่งสสผู้ถูกกล่าวหาได้แสดงรายการพักเครื่องสององ,องค์โดยขอใช้เอกสารชุดเดิมทั้งหมดประกอบกับนายออดีตสามี รู้จักไหมมีคนชื่ออออย่างเดียวเนี่ยนะอุบออุบออดีารีของผู้ถูกกล่าวหาได้ให้ถ้อยความว่านายอเนี่ยเป็นเจ้าของพระสมเด็จบางขุนพมพิมพ์เส้นได้กลุ่มใหม่และพระสมเด็จนางพญาพิสุโลกพิมพ์อกนุนใหญ่ซึ่งเป็นองค์เดียวกับที่ผู้ถูกกล่าวหาคือปรินาได้แสดงในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบคู่สมรสการจัดทำบัญชีทรัพย์สินเนี่ยหลังพ้นตำแหน่งครบหนึ่งปี โดยปี2557นายอได้มอบให้เลขานุการเป็นผู้รวบรวมเอกสารไปยื่นต่อผู้ร้องเนื่องจากนายอตอนนั้นกําลังจะหย่ากับผู้ถูกกล่าวหาพอดีนายอเคยให้ผู้ถูกกล่าวหายืมใส่ให้ยืมพระสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้กลุ่มเก่าเพื่อไม่รู้คุ้มครองมั้งคุ้มครองให้รอดจากคดีและเจ้าตัวยังไม่รอดเลยก็พรให้ยืมไงคละไม่อยู่ก็เลยไม่อยู่ใช่ไหมไม่อยู่่าไม่อยู่โดนคดีก็บอกว่า พระสมเด็จพิม์เส้นได้และก็พระนางพญากําแพงนะฮะหลังหย่ากันผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้คืนให้พระเครื่องที่ผู้ถูกลาาลกล่าวหาครอบครองเป็นคนละองกับพระเครื่องสององดังกล่าวงงละงงละมันมีหลายองค์พร,ะ,ะ,พระ,ะผู้ถูกกล่าวหาให้ด้คยคำว่าหลังจดทะเบียนหย่าผู้ถูกลาาลกล่าวหาครอบครองพระสององเรื่อยมาเป็นเหตุให้ผู้ถูกกล่าวหาเข้าใจว่าตนเป็นเจ้าของพระสององที่อยู่กับตนและเป็นองค์เดียวกับที่เคยยื่นบัญชีทรัพย์สินซึ่งจริงเขาบอกว่าเป็นคนละองกันเขามีเยอะ ยืมสามีมาแล้วลืมอพอยื่นอมันต้องยื่นให้ตรงด้วยนะเราก็อดีตสามีก็ทําให้ตุลการโดนวุ่นวายวุ่นวายหมดเลยนะวุ่นวายไม่เคีรยกันในบ้านได้จบโอ้โหไม่ตุลการโดนนี่ไงที่บอกว่าไม่ออกหมายจับแล้วยกเลิกหมายจับแล้วนั่นไงอ๋อนั่นอ๋อใช่ใช่่นอีกคดีนะคุณพี่ใช่อันนั้นโดนสอบนะเออนั่นก็เรื่องราวใหญ่โตมนกันแลยกเลิกหมายจับใช่ไหมใช่อ๋อที่ว่านี่ก็โดนตุลการทำให้ตุลการเดือดร้อนเหมือนกันนะ ชีวิตนี่นะโอลเวงไหมโอลเวงจริงนะบ้านนี้โอลเวงนะไปดูกันนะคะส่วนทางด้านของตัวนายมนตรีวันนี้ไม่มีอะไรตัวของคุณเศรษฐาเองวันนี้หอบคณะไปสักกรา,าระศาลหลักเมืองขอนแก่นนะมีเสื้อแดง20จังหวัดเลยนะโอ,โ,โอ้โหโอ้โหแห่มาเขาก็เป็นการฟื้นเสื้อแดงอีกรอบหนึ่งไงเพราะว่าคือคักเป็นพิเศษเขาได้พาขมาเยอะด้วยนะนี่นี่คือสามารถรอบลำตัวได้หลายผืนเลยเล่ะกว่าจะตั้งแต่เอวขึ้นไปจนถึงเพราะสูงใช่ไหมลักแร้ใช่ใช่ มากมากก็ได้ได้มากรุมป,ป้อมแน่นอนเราก็ผูกเสาเดี๋ยวเอาผ้าผูกเสานะเหมือนผ้าสีผูกเสาตัเสาตัวใสวะเนี่ยตัใส่ตัวใสอะไรอย่างเงี้ยเออเดีร้อยเก้าสิบกว่าเซ่นนะเขาก็มาพร้อมกับคุณสมศักดิ์เทพสุทินลันตริรองนายกนะฮะร้อยเอกธรรมนัสพลมเผ่าลันตริโอ้คุณธรรมนัสนี่ขนาดข้างคุณเศรษฐาไปเกือบทุกที่เลยนะอ,อยู่คนละพักนะคือคือเขาต้องดูหลายเรื่องเกษตรไงเขาจะต้องต่อไปเขาต้องให้ สบกเป็นโฉนดไงอ๋ออ๋ออหมื่นหมื่นไร่กี่หมื่นไร่คือคือคนที่มีที่ดินทั้งที่ได้สบกเป็นโฉนดอ่ะมีชัยยาพรมมาและ้ตรีช่วยเกษตรไปด้วยสุรยสิรย,ะรยะไปด้วยนะเห็นไหมใช่สุริยะจึงรุ่งเรืองกิจและ้ตรีขมนาคมมณพรเจริญศรีและ้ตรีช่วยขมนาคมเส,สร,ริมศักดิ์พงพาณิชย์อาวาัธธรรมก็ไปด้วยเออเกียงกันตินานและ้ตรีช่วยมหัดไทยลงพื้นที่พบปะชาวขอนแก่นนะคะ ก็มีอดีตสสขอนแก่นมาต้อนรับมากมายทีเดียวแล้วก็8ปดโมงเช้าก็มีไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลหลักเมืองนะคะแล้วก็มีอดีตประธานนปชไพสาล ไม่มีคําถามเลยว่านายกอยู่ตรงไหนไม่มีคำถามเลยนะฮะไม่มีคําถามเลยนายกอยู่ไหนไหนนายกคนไหนเนี่ยไม่มีคําถามเลยนะไม่มีไม่มีเออทุกคนรู้จักใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็เห็นเห็นมาแต่ไกลนะเออทุกคนพูดประโยคเดียวกันว่านายกเศรษฐาจะพาเป็นเศรษฐีเออเขาจ้างมอเตอร์ของตัวเองขึ้นมานะเออไปวันวันนะใช้ได้อยู่เศรษฐีอะไรล่ะเป็นเศรษฐีไงเป็นเศรษฐีเศรษฐีเงินหมื่นไง เศรษฐีเงินหมื่นเศรษฐีเงินหมื่นหมื่นเดียวหมื่นเดียวเศรษฐีหมื่นเดียวเศรษฐีเงินหมื่นหมื่นเดียวแล้วเป็นนี่ไม่กี่ไม่กี่วันอ่ะไม่กี่วันก็หมดอุ้ยได้ละยังกันเล่นหรอเศรษฐีหมื่นเดียวอุ้ยที่ภาพภาพกับมาขึ้นไปถึงซอกซอกแขนใช่ไหมใช่ใช่นี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 ่ นี่คุณเป็นนีะคุณต้องทําในสิ่งที่คุณไม่เคยต้องทํานะใช่ไหมเป็นซีอโแสนสิริไม่ต้องมาต้องทำงี้นะแปะทองนะยกมือไหวชาวบ้านทั่วประเทศเนี่ยมันไม่ไหวนี่เห็นไหมผ้ามาแ้าผ้าสีมาเห็นไหมเห็นไหมมาแล้วเห็นไหมพันผิดทีเปล่านี่เขาบอกว่าพวกเสื้อแดงเขาก็มีการสะท้อนออกมาชาวเสื้อแดงเขาบอกว่าโครงสร้างรัฐบาลชุดนี้เท่าที่ดูเสื้อแดงเขายอมรับได้ เพราะเป็นรัฐบาลพันผสมหรือจะผสมพันอะไรก็แล้วแต่ตนเองไม่เรียกอย่างนั้นเพราะว่าเป็นพันผสมจริงๆต้องยกไหว้นะมือไหว้เสาไหว้อะไรต่างๆสิกศักดิ์ใช่ไหมเพราะกฎหมายไม่ศ<อ>ักดิ์ธิ์ไงพักเพื่อไทยไม่ได้เสียอะไรมากมาย <c oughs> มีทั้งหมด141เสียงเป็นพักหลักในการจัดตั้งรัฐบาลดังนั้นต้องเชื่อมั่นในเพื่อไทยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและสามารถขับเคลื่อนประเทศต่อได้ แต่ละพักที่เส,สนอมาเราก็ต้องให้เกียรติอาจจะพอใจบ้างไม่พอใจบ้าง,งก็เรื่องปกติคุณดูภาคขมามต้องทําในสิ่งที่ไม่เคยที่ไม่เคยทำมาก่อนเขาั่งลำบากนะมันค้าพุงอะดูสิแล้วเขาบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยหเดือนก็จะเป็นการพิสูจน์ว่าใครเป็นใครนี่บรรดาเสื้อแดงเขาพูดนะว่าเขารับได้เขารับได้ไม่กังวลเลยเป็นรัฐบาลพันผสมจะข้ามขั้วหรือเปลี่ยนค้่อะไรก็แล้วแต่ได้หมดนะ แล้วก็บอกว่าฝากรัฐบาลนําโดยคุณเศรษฐาให้กําลังใจว่าต้องขยันขยันขยันเออทำงานทํางานทํางาน,งานเหมือนผู้ว่าช,ชาติเออว่ากันนะขอให้รับฟังเสียงประชาชนเยอะๆอ่านี่ว่างี้นี่บรรยากาศไปที่ขอนแก่นนะคะคุณว่าเข้า้าขมากลับบ้านได้ไหมเอากลับสิเขาจะไปผูกคืนแกะคืนได้ไงพี่ไม่เอากลับบ้านเลยไหมหรือว่าแกะใส่ทิ้งไ,ไว้ในรถให้ให้ให้ลูกน้องอไป <laughs> ไม่รู้ อะไรจะไปตามสืบขนาดนั้นต้องเลือกดูว่าผ้าผ้าผ้าฝ้ายทอได้มือเปล่าผ้าผ้าผ้าฝ้ายทอได้มือไหมเพราะว่าผ้าขม้ามันมีตั้งแต่ผืนไม่กี่สิบบาทจนถึงสองสามร้อยสิบห้าร้อยนะเอาแต่เขาบอกบรรยากาศแบบนี้คุณพี่มันช่วยให้เจิตใจมันฟูเป็นฟูจิตใจเป็นฟูอย่าใช้เงินเหมือนลุงตู่ตอนลงพื้นที่มีความหวังเจอชาวบ้านก็จิตใจฟูอันนี้เราลงนาลงนาลงนาแล้วเว้ยเฮ้ยไม่ธรรมดาเนาะโอ้ย ซีโอหมื่นล้านใช่ไหมเท่าไหร่ไม่ไม่ถึงหมื่นล้านไม่ถึงแล้วฮะนี่ไปเก้าหมื่นล้านแต่นี่นี่บริษัทละเก้าหมื่นล้านโอ๊ยน้องใหม่ถึงความมั่งคั่งเงินของเขาอ่ะไม่ถึงไม่ถึงหรอไม่ถึงไม่ถึงก็เป็นรายหลักพันล้านน่าจะระดับพันอ๋อซีโอพันล้านแต่ว่านี่เก้าหมื่นล้านบริษัท ย้ำจังแต่เบียปี3,000กว่า2,000ล้านโอ้ยตายเออนี่ซีโอใหญ่นะต้องสเขาลงผืนหนาไปศึกษาต้องไปศึกษาเรื่องเรื่องอะไรที่ดีนี้ปลูกบ้านจะสรรได้ไหมไม่ใช้อันนี้มันเกษตรกรเออคุณเศรษฐาไปที่ขอนแก่นเนี่ยปัญหาหอยเชอรี่ใช่ไหมนี่เรื่องการเพาะปลูกเอลดินโยหรือเปล่าฮะ เอ็นิโยป่ะบอไอ้นี่เปล่าเ,เรื่องไกโฟเซนมัน้งค,คุณนั่นนะ่ะไกโฟเซนก็อยู่ในเมื่อก่อนอ,นนะอนดีตไกโฟเซนอยู่นั่นน่ะคุณสุริยะเออ,เอ,อมิสเตอร์ไกโฟอเซนอ่พอพูดถึงเรื่องของเก้าอี้รัฐมนตรีเนี่ยวันนี้คุณเศรษฐาก็ยังให้สัมภาษณ์จนเป็นประเด็นนะเขาก็บอกว่าเศรษฐายังกักเรื่องเก้าอี้ของพี่ชิดและไผ่เออยังปล่อยว่างไม่ตั้งใครแทนยันมือกฎหมายรัฐบาลมีเยอะแยะส่วนเรื่องตั้งโฆษกรรัฐบาลเดี๋ยวขอดูขั้นตอนก่อนนะ การให้สัมภาษณ์คือเขาให้สัมภาษณ์บอกว่าตอนนี้เขาถามว่าโฆษกรัฐบาลได้นายสตวแพทย์ชัยวัชรงใช่ไหมเขาบอกว่าตั้งแล้วเหรอครับเดี๋ยวขอดูขั้นตอนอีกนะผมรู้สึกประมาทนิดหน่อยไม่รู้ว่าอะไรพูดได้อะไรพูดไม่ได้แต่ก็เป็นรายชื่อนั้นแหละแต่ขอดูรายละเอียดก่อนส่วนเรื่องรองโฆษกรัฐบาลไม่แน่ใจว่าพรรคร่วมมีโควตาไหมสมศักดิ์ไปนะเห็นไหมก็รักยมต้องไปด้วยกันสมศักดิ์สุริย์ต้องไปด้วยกันเว้นฝาแฝดอินจันนะป่ะใช่รักยมรักยมรักยมแต่ ต้องว่าไปตามกฎนะก็ให้เกียรติกับทุกฝ่ายก็เดี๋ยวรอเขาเอาอไรชื่อเคาะออกมาว่าจะเป็นมีใครบ้างในส่วนของทีมโคศกรัฐบาลส่วนเรื่องเก้าอี้สองตัวที่ยังว่างอยู่ยืนยันว่ายังไม่มีการตั้งชื่อของใครแทนนายพิชิตชื่นบานรวมถึงนายไผ่ลิกจากสองพักนะเพื่อไทยกับพลังประชารัฐไม่ที่ปรึกษากฎหมายคุณคุณพิชิตเขาถอนตัวแล้วใช่ไหม ก็คุณตั้งนั้นมาสิอาจารย์ทำอาจารย์นั่นน่ะชูศักดิ์เหรอมาปทนสิคุณชูศักดิ์เป็นรักษาการหัวหน้าพักอยู่ก็มาเป็นรัฐมนตรีได้นี่ทําไมอ่ะหรือจะรอเป็นนายกเลยไม่ได้เขาคุณไม่คนดิเดตเออเออเออแต่ว่าแต่ว่าคือพิชิตที่คือเขาถอนตัวแล้วเขาไม่เอาเลยใช่ไหมเขาถอนตัวแล้วเขารู้ตัวดีไงเขารู้ตัวดีใช่ก็เขาอาจจะไม่ตั้งใครมาแทนแต่ว่าตัวมันทําให้ไผ่ลิกก็ยังโดนไปด้วยไม่รู้ไผ่ลิกโดนเคสอะไรนะคะ ข้อเสียงร่ำลือเรื่องเรื่องนนรรถหรูไงบอยบอยยูนิตี้่ะนำเข้ารถนำเข้ารถหรูไงเ็เชื่อมโยงเขาเป็นนักแข่งรถไงไพวันพอยอ่ะไพวันพอยขับรถแข่งอ๋ออาจจะมีคดีที่ค้างอยู่หรือร่างกายขนาดนั้นใั่งนั่งรถแข่งได้เหรอเอาใจมันรัก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 นะต้อสวมเสื้อนาอีกคุณแบบคุณเลยแบบแบบไรเออเอไปดูต่อนะเราไปดูอีกนิดนึงนะคะ ทางด้าน,นของเพื่อไทยเองเขาจะมีการประชุมใหญ่นะเพื่อเลือกกรรมการแผนพักชุดใหม่ทีนี้ที่คนสนใจกันก็คือใครจะมานั่งเก้าอี้หัวหน้าพักซึ่งลือกันว่าเป็นอุงอิงจะมานั่งหัวหน้าพักเพื่อไทยไม่เป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วเป็นหัวหน้าพักเลยก็มาเป็นนายกถัดจากเศรษฐาแต่ตัวรอแต่ตัวรอเป็นนายกต่ววอจากเศรษฐาหลังจากพฤษภาไงหลังจากเศรษฐาโดนคดีอะไรที่เมื่อไหร่นะเมื่อไหร่นะคุณพี่หลังจากพฤษภาไงพศวหมดอายุแล้วก็เป็นได้แล้วพฤษภาหน้าเหรอฮะได้ อีกเจ็ดแปดเดือนเนี่ยเราวกันเลยเหรอเร็วไปเปล่าจะเร็วก็เร็วได้จะช้าก็ช้าได้ก็แล้วแต่ไงนี่ที่พักเพื่อมันอยู่ที่ว่าเขาจะเร่งเอาคดีขึ้นศาลหรือเปล่ามีคดีไหมฉันบอเรื่องจะยดรทมเรื่องสะพานข้ามข้ามโขงไอ้สะพานข้ามคลองพระโขนงอะไรพวกนี้เลยมันเยอะแยะหมดที่พักเพื่อใครวันนี้คุณหมอท่านะของคุณภูมิธรรมนะคะให้สัมภาษณ์ถึงวาระการประชุมเขาบอกจะมีการประชุมคาดว่าจะเป็นปลายกันยาหรือว่าต้นตุลาคมนะคะ ก็จะพิจารณาวาละหลัก2เรื่องก็คือเรื่องของการคัดเลือกอเนี่ยกรรมการแผนพักชุดใหม่นะจะก,กําหนดวันเลือกตั้งกรรมการแผนพักชุดใหม่ก่อนซึ่งตามกฎหมายเนี่ยต้องดําเนินการภายใน60วันคาดว่าอาจจะมีช่วงกันยายนหรือว่าต้นเดือนตุลาคมกระแสะข่าวเรื่องการเสนอชื่อแพทองทานหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยมาเป็นหัวหน้าพักไปเลยเนี่ยภูมิธรรมบอกว่าไม่เห็นกระแสะข่าวดังกล่าวแต่ว่าเพื่อไทยมีบุคลากร,กรที่มีความเหมาะสมหลายคนต้องรับฟังความคิดเห็นจากคนในพัก เชื่อว่าอาจจะมีผู้ถูกเสนอมากกว่านี้ซึ่งยินดีรับฟังนีู่มทํานั่นแหละเป็นหัวหน้าพักเขาที่เป็นรองหัวหน้าพักอยู่ไงนะเนอะจริงๆไม่น่าจะยังไม่น่าจะเป็นอุ้งอิงนะใช่อุ้งอิงแล้วก็ทีหลังแต่จริงอุ้งอิงรอบนี้ก็รู้สึกไม่ได้เข้ามารับตําแหน่งอะไรในคอรมอเลยใช่จะมาแทนพิชิตจุนบาณก็ได้นี่ฮะ<า>พิชิตจุบานแทนพิชิตจุนบาน,นได้เหรอทำไมอ่ะาฟกฎหมายนะงั้นแทนไผ่ลิกก็ได้อะเออเออเออเห็นไหมเออเออคือ คือฝ่ายกฎหมายก็ตั้งไปเป็นประธานการก็ได้ค่ะค่ะตั้งเป็นทีมก็ได้เออก็เหมือนทีมที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายก็มีนี่อยู่แล้วไงสำนักงานกฤษฎีกาอยู่แล้วใช่ใช่แต่จริงๆเขามีหลายคนที่ทางานเรื่องนี้เดี๋ยวก็ต้องดูพิชนนก็ได้นะพิชนุก็ยังพร้อมยังว่าน่าจะสุขภาพยังโอเคอยู่นะที่มาเขาเขาแง้มอยู่ใช่ไหมเขาแง้มรออยู่นะเมื่อชาติต้องการช่วยงานได้ใช่เออเออถ้าชาติต้องการหรือเปล่าชายัง่าอยู่ถ้าชาติต้องการเนี่ยเขาก็ามาชาตินี้ชาตินีนั่นละนะคะ ว,วันวันวันที่11นี้นอกจากฝั่งของก้าวไกลซึ่งเขาเตรียมขุนพลไว้ทั้งหมด30คนในการจะชำละนโยบายของเศรษฐาหนึง่งต้องอย่าลืมว่าอีกพักหนึ่งที่เป็นฝ่ายค้านด้วยอย่าลืมเข้าไปอย่าลืมเข้าไปประชาธิปต์เหรอก็คือพักประชาธิป,ปัต์ประชาธิป,ปัต์เตรียมขุนพล15้าขุนพลซักฟอกนโยบายรัฐบาลไร้ปัญหากับก้าวไกลเออได้เวลาอภิปรายทั้งหมด2ชั่วโมง15นาที เขาจะซักฟอกแบบไหนวรชาธิปัตย์ก็เนี่ยเขาจะให้คุณจุลินเนี่ยประเดิมคนแรกของพักในการลุกขึ้นมาซักฟอกเลยอดีตรัฐมนตรีพาณิชย์เขาคงเป็นซักฟอกพรรคพลังประชารัฐมั้งทำไมอ่ะเผื่อเขาจะมาแตะด้วยเผื่อมาเสียบด้วยเไม่รู้ไม่รู้ลุ่ฟอมจะหาคนเพิ่มอยู่เออแล้วก็จะมีคุณชวนหลีกภัยร่วมในการเป็นหนึ่งในสิบห้าขุนพลอภิปรายด้วยอันนี้ล่อลองอ๋องเลยไหมเหรอ เออจริงๆด้วยทำไมคะประชาธิบัต์ต้องดูว่าเขาเขาเต็มเต็มที่หรือเปล่าเขาจะมาก็เขาเป็นแยกเป็นไผ่สองกอแล้วไม่หรอเออใช่อะไผ่กอแรกที่เขาไม่ได้ไปด้วยเขาก็อาจจะเต็มที่ก็ได้ส่วนไผ่อีกอันหนึ่งก็ลู่ลมไปลูลมไปใช่ไหมทำเป็นนั่นเราเขียนรัฐบาลนี่ควรยางงั้นยางงี้หรืออาจจะมาสร้าสักันเองเรื่องเร่งสร้างถนนเพชรเกษมสุภาใต้เงี้ยซึ่งยุคปพะชาธิบัติไม่มีกครได้ทำเงี้ยเออเออเออไม่รู้ทีนี้เขาบอกว่า เขาได้เวลาทั้งหมดเนี่ยสชั่วโมงสินาทีใจจริงเนี่ยอยากได้สาไปเลยเออนะแต่ได้เท่านี้ก็ไม่เป็นไรนะเพราะเสียงสสเราไม่มากนักไม่ขัดข้องหมองใจอะไรแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็เตรียมที่จะทาหน้าที่อย่างเต็มที่ในการตรวจสอบนโยบายรัฐบาลอย่างสร้างสรรค์ตรงไปตรงมาเช่นเรื่องที่สัญญาไว้ช่วงหาเสียงแต่ไม่มีในนโยบายก็มีเยอะแยะนะ ก็จะให้ความเห็นตามเนื้อ้าตรงไปตรงมาเน้นสร้างสารรค์และเป็นประโยชน์กับการบริหารราชะการแผน่นดินเขาเป็สร้างสารรค์นี่น่ากลัวมากเลยน่ากลัวมากเลยะนะเขาเป็นรัฐมนตรีมาก่อนเขาต้องรู้สิเอออะไรที่ควรจะต้องทําต่อไปอสร้างสรรปุ๊บนี่เรารู้แนวทางเลยรู้แนวทางเลยเดี๋ยวเราไปฟังหน่อยมีมีเสียงของคุณจุลินลักษณะวิสิทตไหมคะตอนนี้เนี่ยก็มีอสอสอแจ้งความจำานุแล้วก็ได้มีการประชุมกันสองครั้งแล้วครับที่จากพี่ปลาย15ท่านด้วยกัน ผมคงเป็นผู้อภิปรายคนแรกนะครับเข้าใจว่าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงน่าจะเป็นคนที่สองถัดจากก้าวไกลนะครับแล้วก็จะมีท่านชวนแล้วก็จะมีะสสที่เหลือรวมตั้งสสใหม่อีกหลายท่านทีเดียวที่เตรียมการไว้นะครับซึ่งก็จะทำหน้าที่ให้เต็มที่ครับ ในการที่จะตรวจสอบนโยบายของรัฐบาลแต่ว่าในทางการพี่ปรายก็ขอเรียนให้ทราบว่าจะเป็นการพี่ปรายแบบสร้างสรรค์แล้วก็ตรงไปตรงมาตามเนื้อผ้าของนโยบายนะครับซึ่งก็พร้อมที่จะให้คำเสนอแนะแล้วก็ให้ความคิดเห็นตรงไปตรงมารวมทั้งในเรื่องของ การที่จะตั้งคำถามบางคำถามที่นโยบายยังขาดความชัดเจนก็ถือเป็นการตั้งคำถามแทนประชาชนเพื่อประชาชนจะได้ทราบว่าสุดท้ายแล้วคืออะไรยังไงเพราะว่าบางเรื่องนี้ก็ยังคลุมเครืออยู่มากต้องยอมรับความจริงแล้วก็มีเนื้อหาในในโยบายเมื่อมาดูรวมทั้งหมดแล้วก็มันก็ไม่ตรงปกจริงๆอย่างที่วิจารณ์กันอยู่ในขณะนี้นะครับจะเน้นอะไรเป็นพิเศษไหมคะก็ขอรอ วันที่จะมีการให้พี่ฝ่ายจริงนะครับซึ่งก็อก็อย่างที่ผมเรียนไปแล้วที่บอกว่าไม่ตรงปกนี่มีนโยบายไหนบ้างท่าน,นออหลายนโยบายครับ <c oughs> ขอขอไปพูดวันอนี่เดี๋ยวรอดูเลยที่ส<อ>ิบ<อ>็ดนี้เขาต้องพิสูจน์เลยว่าของเขาเนี่ยเคยฝ่ายค้านแท้มาก่อนเนี่ยเคยสู้ก้าวไกลได้หรือเปล่าใช่ไหมเพาราะก้าวไกลเขาเขายุคที่เขาค้านมาเขาใช้ใช้ได้นะใช่ไหมค่ะ อันนี้เปใช้ปฏิทุท้าทายแล้วมันจะเป็นระบาลสี่ปีเนี่ยจะค้านเป็นอยู่หรือเปล่าค้านเป็นอยู่ไหมเออหรือว่าต้องเสียสละตตาแหน่งให้ก้าวไกลไปเออใช่ไหมแตค้านเบอร์หนึ่งเขาบอกเสียงเรามีไม่มากนั่งมีแค่ยี่ห้าเสียงเองเออเออนับครบยังนับครบไหมเออเพื่อไหนไปไหนใช่ไหมนะแล้วก็จริงอาจจะเหลือต่อไปแค่สี่เสียงเองเขาายี่บแปดเสียงไปที่อื่นเนี้ยอ่า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 นะเอาละเดี๋ยวเราเก็บตกกันนิดนึงนะคะนี่ล่าสุดเรื่องของกำนัน กำนันนกเนี่ยยังมีต่อนะเพราะว่าทางด้านของโอ้โหนี่ตำรวจอดีตตำรวจนี่ออกมามีบทบาทกันเยอะมากเลยนะคนล่าสุดที่ออกมาให้สัมภาษณ์นะแล้วก็โอ้โหเป็นเข่าวเป็นข่าว,าว,าวคุณพี่ก็คือบิ๊กแจ๊ดปืนจิวออ๋วคำ,ำลว,วิทย์จ้ะพลตำรวจตรีคำลวิทย์จวกแหลก21ตำรวจที่อยู่ในที่เกิดเหตุคนร้ายยิงสารวัตรตำรวจทางหลวงไร้สามัญสำนึกจะต้องเอามาอยู่ส่วนกลางอย่าให้ไปสัมผัสกับประชาชนปล่อยให้ตำรวจโดนยิงและปล่อยให้คนร้ายหลบหนีนี่ นี่ส่วนกลางก็อยู่พยาไทยคนหนึ่งไงก็มาอยู่พยาไทยอยีกคนนึง <c oughs> ไม่ใช่ไปเอาไปแขวนเอาแขวนเอาไปแขวน,อ,ขวนอ่าเหรอเออบิ๊กแจ๊สกลิ้งหาต่อสักเออแล้วคลิ้งหาเออเอ,อย่างนั้นเลยนะชี้ใน21่สิตำรวจโต๊ะจีนเนี่ยต้องมีคนส่งซิกนะบอกซิว่าส่งส่งซิกเรื่องยิงเนี่ยซัดไร้สามัญสำนึกยิงเลยอย่างนี้เหรอเออไม่รู้เราเราก็ไม่แน่ใจเขาเหมือนกันนี่ก็บอกงี้บอกคดีที่นครปฐมที่มีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงสารวัตรแบงค์เนี่ยนะฮะตนกับท่าน รองต่อได้โทรคุยกันซึ่งมีแนวทางเดียวกันเพราะว่าโหดเหี้ยมและโอกาสแบบนี้เอาไว้ได้ยังไงถ้าปล่อยไว้เจ้าหน้าที่หรือว่าคนดีๆจะไม่เดือดร้อนแย่หรือตนมองว่ามันจะต้องมีอีกนะออไม่ใช่ว่าอยู่ๆในหน่องจะไปยิงคนนั้นคนนี้มันจะต้องมีคนพยักหน้าส่งสัญญาณให้ยิงว่าคนไหนคนนั้นออซึ่งคนที่ส่งสัญญาณจะต้องโดนด้วยก็จะต้องรับโทษจะหนักหนาแค่ไหนตนเห็นว่าคดีนี้ติดคุกยังน้อยไป อันนี้เขามาทําบุญนะเขาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้แต่ว่าว like yeah. right. right. ันน right. right. ี <th ้มาทําบุญก็อย่าพูดเยอะแต่ว่าตํารวจทั้ง21คนที่อยู่ในที่เกิดเหตุต้องมีสามัญสานึกทั้ง21คนจะปล่อยให้ตํารวจโดนยิงและปล่อยคนร้ายหลบหนีได้อย่างไรวันที่เป็นล้อมบ้านบอสอิทธยาเขาประกาศว่างอยผมไม่น้อยตํารวจเสียชีวิตอะไผมนี่นี่นู่นใช่ไหมคังมากใช่ไหมแลวตอนนี้บอสอยู่ไหนบอสสบายเลยสบายไปแล้วสร้างปัญหาคนหลายคนที่ต้องตามมานี่แหละ้องตามมานะเออเออเออนี่ วันนี้เขาใส่อย่าเลยนะเขาที่เขาใส่วันนี้เขาให้สัมภาษณ์นะเสียงปืนดังคนคุณหดหัวลงไปอยู่ใต้โต๊ะเหรอ,อโอโ้โหคุณไม่สนใจจะต่อสู้เหรอจิตวิญญาณตำรวจมันหมดไปแล้วออปืนก้นอยู่ในรถไงบอกไม่มพกปืนเข้างนานเม,มา,มมาอยู่นะคุณอย่าไปเป็นตำรวจท้องที่เลยฝากท่านผบตรคนใหม่ด้วยแล้วกันทั้ง21คนเอามาอยู่ส่วนกลางอย่าให้สัมผัสประชาชน <laughs> ผมจะ้พกปืนไปญี่ปุน่นผมยังพกไปเลยอย่างี้เหรอ โถอันนี้พูดไม่ได้โโดอันนี้พูดไม่ได้เปิดกันตัวต้องอยู่ห่างไม่ห่างตัวไปญี่ปุ่นผมพบไปเลยเนี่ยนะผมไม่กินอาหารปลาดิบตั้งเดือนหนึ่งอ่ะติดเลยใช่ไหมใช่ติดเลยตอนเดือนหนึงไอการก่อไอการจะปล่อยตัวไม่ได้ต้องไปเจรจากันนานอ่ะเออเออใช่ใช่ใช่เอาละอ่ะปิดท้ายลิดนิดหนึ่งค่ะวันนี้มีตอนหนึ่งที่เออทางด้านของมอทรหนึ่งนะที่เขาไปคิกออฟใช่ไหมเขาไปประชุมขับเคลื่อนกระทรวงมหาดไทย ในฐานะที่เป็นมอทอนหนึ่งแล้วมีตอนหนึ่งเขาพูดถึงสมัยพ่อเขานะเขาบอกมีความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นสมัยพ่อเขาเขาก็พูดกับผู้ว่าเขาก็พูดหลายเรื่องบอกว่าต้องไม่ปล่อยให้มีการโกงเกิดขึ้นพูดถึงภารกิจสําคัญในการถวายความจงรักภักดีพูดถึงว่าในยุคสมัยนี้ผู้ว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยโทรหาได้ตลอดนะไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยหรือว่าเป็นตัวรัฐมนตรีแล้วก็บอกว่าตนเป็นคนกินอาหารหง่ายๆไปไหนมาไห,น,ไหน,นกินง่ายไม่ต้องมารับมาส่งนะคะแล้วก็บอกว่า นายกลงพื้นที่ไม่ว่าตนจะร่วมไปด้วยเนี่ยขอให้อํานวยการให้กับท่านนายกอย่างเต็มที่เขาก็สั่งการในแาต่ละเป็นเพราะเขาข้ามกระทรวงกันไงเขาข้ามพักกันไง<อ>แต่สุดท้ายเนี่ยเขาได้เขาได้เปิดใจเรื่องกระทรวงมหาดไทยอย่างนี้บอกว่าผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผมไม่ได้มีหน้าที่มาฟังข่าวดีจากท่านอยากฟังข่าวร้ายมากกว่าด้วยขอให้ทุกท่านสบายใจได้เลยถ้าไม่ได้ทําอะไรที่ไม่ดีหรือผิดทนองกรองทา รับรองว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับพวกท่านผมขอให้คํายืนยันสมัยที่ผมสมัยที่คุณพ่อผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผมเจ็บปวดมากถูกกล่าวหาเรื่องโรงเรียนในอําเภอสตางค์สักเก๊หนึ่งยังไม่ได้เห็นเลยสมัยนั้นผมเคยคิดจะซื้อรองเท้าคู่ใหม่ให้คนที่จะมาเรียนโรงเรียนในอําเภอเพราะเห็นรองเท้าเปื้อนฝุน่นแล้วคนลนักษณะนี้จะเอาเงินเจ็ดหมื่นแสนหนึ่งมาเข้าโรงเรียนในอําเภอได้ยังไงแต่สุดท้ายเรื่องก็ไม่มีอะไร แต่ได้กลับกลายเป็นตราบาปนะเพราะเวลาเอาเป็นข่าวไปลงหน้าหนึ่งแต่เวลาแก้ข่าวไปลงหน้า17ให้มัให้ธรรมดาทำไงทันั <laughs> น้นแหละ <laughs> ดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าผมจะรับน้องคืนในเรื่องเหล่านี้ไม่ต้องกลัวคือเขาก็าพูดให้ฟังว่าตอนนั้นพ่อเขายุคมหาไทยพ่อเขาเคยถูกกล่าวหาว่าเป็นยุคที่มีการเรียกรับเงินใช่ไหมโรงเรียนในอำเภอแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ใช่คือ <c oughs> มันมีเรียกรับแต่ว่า มันไม่ทุกคนที่เรียกรับเห็นไหมแล้วก็มันเรื่องพวกนี้มันมีทุกกระทรวงอ่ะมีทุกกระทรวงนะทุกกระทรวงกระทรวงสาธารณสุขก็มีอย่ากให้ไปเจ็บปวดใช่เป็นเรื่องธรรมดามากเป็นเรื่องธรรมดาถ้ากระทรวงไหนไม่มีโกงสิไม่มีเงินเรียกรับเงินเสียอันนั้นอ่ะอันนี้ผิดประผิดปากผาสจันพัดลึกเลยหล่ะเออผาสัจันกระทรวงสาธารณสุขก็มีค่าบัตรส่งวัคซีนค่าอะไรก็มีอยู่ให้ได้ยินอยู่ใช่ไหมเอาอย่างนั้นเลยเหรอเออถุงมือยางถุงมือชุดปีพีอีะล้ววันนี้จัดซื้อจัดเราได้ยินอยู่เหมือนกัน มีทุกกระทรวงนะเขาเป็นแล้วบางีเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้ก็จะไม่ได้ยินนะใช่อย่าไปเจ็บปวดให้พวกหากินจะพวกระดับล่างๆลงไปเออเอออย่าไปเจ็บปวดไปทุกที่การเมืองไทยเป็นคอร์รัปชันมันก็เคล้องแขนเอ็กเงี้ไงเออเออใช่ใช่ใช่ล็อกแขนล็อกคอเนี่ยะกายร่างโง่หงโจรเยอะแยะนะแต่มาทำเป็นมาทำเป็นล็อกแขนนะเออโง่หงโจนเยอะแยะหลายคนนะดูหน้าโอ้ตายแล้วเอาเอาเอาหมดเวลาแล้วค่ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ แห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง c h a n News l n e One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ